มือปราบสัมภเวสีเมื่อน้องอ้ำลูกชายคนเดียวของบ้านต้องมาด่วนจากไปอย่างไม่มีวันกลับสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่คนในครอบครัวแถมยังมีเรื่องราวแปลกๆที่ยังคงเป็นปริศนาแฝงอยู่สร้างความหวาดกลัวให้แก่คนที่อาศัยภายในบ้านหลังนี้จนกระทั่งลูกพี่ลูกน้องกันฝันว่าถ้าไม่ทำให้ไปตามเอาเหรียญมาถ้าไม่ทำเขาจะเอาคนในครอบครัวเป็นผีโรงแตกมาจากเวียงจันทร์รู้แต่ว่ายายเลี้ยงผีโรงแตกพี่ก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจว่ามันจะต้องสืบทอดหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่ก็ไม่อยากรับด้วยเพราะว่าเราทำไม่ถูกต้องหรอกแล้วของแบบนี้เราไม่อยากรับด้วยกลัวมันจะส่งผลกับครอบครัวพี่ก็ไม่รู้จนกระทั่งลูกชายเสียก็ไปหาแม่ชีแม่ชีก็ทักมาเราอยากรู้นะอยากรู้ว่าลูกอยู่ยังไงอะไรความที่ห่วงลูกก็พากันไปบอกว่าดีใจที่ก็เอาแก้วตาดวงใจของพี่ของคนในบ้านเนี่ยก็คือลูกชายเนี่ยเขารักกันทุกคนไงรักมันมากว่าเอามันไปละเดี๋ยวจะทำมันอีกจะเอามันอีกจะเอาคนในบ้านอีกทำไมเขาถึงจะเอาอีกเพราะอะไรถึงต้องทำกับบ้านว่าเราไม่ได้เลี้ยงเขาไม่ได้ดูแลเขาเขาโกรธเหมือนปล่อยเขาอดอยากอะแล้วก่อนแล้วแฟนเขาเคยเล่าอะไรให้ฟังไหมเขาก่อนนั้นมีเรื่องมีรางอะไรไม่เล่ามาเล่าวันที่อ้ําตายวันเอาศพขึ้นวัดมาเล่าบอกว่าแม่มาเล่าป้าเขานี่แหละแล้วไปขอบ้านนี่น่ะโทรศัพท์เขาไปขอไปหาพ่อเขา2ทุ่มที่ทางเด็กทางนี้ก็มาบอกว่าป้าไอ้ตาน่ะมายืมโทรศัพท์หนูโทรไปหาพ่อ2ทุ่มแล้วก็พอน้องอ้ําตายปุ๊บพี่ชายเขาก็โทรมาบอกว่าจะให้ไปรับที่ไหนที่ก็บอกว่าไม่ต้องมารับแล้วอ้ำตายเขาโทรศัพท์อ้ำมาเขาวีบเอาโทรศัพท์อ้ำมาเลยมันรู้เพราะมากรูดไลน์กรูดอะไรหายหมดเลยเลขอะไรก็หมดลกอะไรก็หมดเลยที่เขาก็เลยบอกว่าหนูไม่ได้โทรไปที่สองเขามาพูดกับป้าเขาเนี่ยเขาบอกว่าป้ากองแม่ชีโทรมาบอกหนูบอกว่าเนี่ยมีผีตามมา3คนตามหนูก็น้องไอ้ตาหนูไอ้อ้ำนะมาที่เขาบอกว่าเขาจะมาเอาชีวิตหนูไอ้อ้ำก่อนที่น้องอ้ําจะเสียชีวิตแม่ชีได้โทรมาทักเรื่องวิญญาณที่คอยตามตัวน้องอ้ําและแฟนหรือนี่อาจเป็นตัวการที่พรากชีวิตเขาไปจากครอบครัวทําไมถ้าหนูไม่ตายก็แอมก็ตายที่มันก็ไปอภัยอ้ําน่ะมาคล้องคอหมดเลยอ้ําไม่มีเลยพระเพื่อที่พระอาจารย์ก็เลยถามบอกว่าน้องอ้ําน่ะว่าแต่งแกให้พระใช่มั้ยล่ะคือพระเธอบอกว่าน้องอ้ําน่ะได้คล้องพระมั้ยบอกว่าไม่ได้คล้องแกบอกอ๋อแกพูดเนี้ยพระอาจารย์น่ะหลังจากน้องอ้ําเสียชีวิตคนในครอบครัวได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเมื่อวันเกิดเหตุน้องอ้ําไม่ได้ห้อยพระหรือสิ่งนี้อาจเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องอ้ําถูกสิ่งชั่วร้ายเล่นงานจนถึงแก่ชีวิตมีพี่ชายของคนตายน่ะลูกป้าเขามาจากกรุงเทพเขาก็ไม่นอนวัดพวกพี่นอนวัดกันไอ้เจ้าลูกพี่ชายเขามีศักดิ์เป็นพี่ชายเขาอะเขามากับเพื่อนเขา 3-4 คนเขาก็มานอนบ้านพอเสร็จแล้วเขาก็ไปเล่าให้ฟังว่าน้องมึงอ่ะนุ่งเกงบ็อกเซอร์ใช่ไหมแล้วก็เอาผ้าขนหนูพาดบ่าพาดคอนั่งกับโต๊ะตัวนั้นแหละเขาเห็นทั้งที่คนเนี้ยไม่เคยมาบ้านไม่เคยเห็นน้องไม่รู้ว่าพฤติกรรมน้องคือตื่นเช้ามาจะนุ่งกางเกงบ็อกเซอร์ถอดเสื้อแล้วก็เอาผ้าพาดคอจะมานั่งโต๊ะอันนี้เขาเห็นเขาก็เล่าให้ฟังแฟนเขามานอนตรงนี้แหละนอนหน้าโทรทัศน์เนี่ยก็เคาะเสียงเคาะรถซ่อมมอเตอร์ไซค์อ่ะบ้องแป้งบ้องแป้งบ้องแป้งเมียแฟนเขาก็เลยบอกว่าจะมาซ่อมอะไรจะนอนก็เงียบแล้วก็เมื่อ 3-4 วันที่แล้วเนี่ยป้าเขาบอกขายรถของเขาคันออนิวอ่ะค่ะเสร็จแล้วเขามาขอดูคนที่มาขอดูก็คนที่อื่นไม่ใช่คนในหมู่บ้านแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นน้องอ้ําป้าก็เปิดประตูรถให้ดูภายในว่าไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเปิดให้เสร็จเขาก็บอกว่าเขาเห็นผู้ชายนั่งอยู่ในรถตัดผมม้าพระน้องอ้ําก็ตัดผมไว้ข้างหน้าผอมๆโด
ดวงวิญญาณของน้องอ้ํายังคงปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้งภายในบ้านและไม่กี่วันที่ผ่านมาได้มีคนเห็นคนนั่งอยู่ภายในรถคล้ายเด็กผู้ชายคุณจิมยงผู้เป็นแม่จึงเริ่มปักใจเชื่อแล้วว่าดวงวิญญาณของน้องอ้ํายังคงวนเวียนไม่ไปไหนไม่เคยมาหาพี่เลยมีแต่มาหาพี่สาวพี่เนี่ยไปนั่งสมาธิด้วยกันมาหายังไงอะคะมาเหมือนก็ฝันว่ามาอยู่บ้านพี่สาวพี่ก็ไปรูปตัวก็นั่งไปสัมผัสตัวก็นั่งไปรูปว่าอุ้ยน้องอ้ําน้องอ้ํามาแล้วเนี่ยไปอยู่นู่นเป็นไงคิดถึงตาลมั้ยคิดถึงแฟนกันอ่ะก็บอกนิดหน่อยแล้วไปนู่นลําบากมั้ยลูกโรงพยาบาลตีมั้ยอะไรมั้ยป้าก็ถามไม่ได้เนาะที่ก็อายแบบก็ชอบแบบเขาชี้อายแล้วเขาจะแบบหลบตาสายตาแล้วเขาจะแอบยิ้มอะแบบยิ้มแย่ๆน่ะเออแค่นั้นแหละแล้วก็พอนั่นพอแล้วก็จิตก็เขาอ่อนไปเขาก็หายร่างเขาก็หายไปเดี๋ยววันพระเขาจะเห็นน้องอ้ําเนี่ยยืนอยู่หน้าบ้านเขาว่าเขาว่านไม่ได้คิดว่าเขาอยู่จากการกระทำของน้องอ้ํามันส่งผลร้ายต่อตัวเขาในทุกวันพระชาวบ้านในละแวกนั้นจะเห็นเขายืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองอาจเป็นเพราะเขาได้ฆ่าตัวตายภายในบ้านหลังนี้เขาจึงต้องชดใช้กรรมอย่างทุกข์ทรมานพี่ก็เลยว่าวิญญาณเขาคงยังไม่ไปไหนพี่ไปตั้งแต่น้องเสียใหม่ๆแล้วพี่ไปหาหมอป้าไม่รู้พี่จะช่วยลูกยังไงความที่รักลูกอ่ะพี่อยากรู้ลูกพี่ไปยังไงเป็นยังไงทรมานไหมพี่กลัวลูกทุกข์พี่เลยตัดสินใจว่าคงไม่มีใครช่วยอะไรได้พี่ก็เลยไปหาหมอป้าแกก็รับปากว่าแกจะมาน้องยังไม่ไปไหนเดี๋ยวผมจะไปทำให้เดี๋ยวแม่นำผมเข้ามาเลยก่อนเลยจ้ะผมอยากดูที่ว่าจุดที่ว่าลูกแม่ผู้ก่อนตายเมื่อหมอปลามาถึงก็เริ่มสำรวจบ้านทันทีแม่ตรงนี้มันก่อเป็นอะไรอ่ะตรงนี้เป็นคุ้มมันเป็นเหลี่ยมสวัสดีครับผมเริ่มรู้สึกไม่ดีแล้วฮะตอนนี้สักพักหมอปลาก็เริ่มมีอาการแล้วครับแล้วคือมันได้อะไรอ่ะบันไดที่ขึ้นไปแล้วเราไปหมุนน้ำมันขายแต่ก่อนไม่ได้มีรั้วเป็นน้ำมันปั๊มน้ำมันหลอดอะแล้วไม่ได้รื้อออกเลิกขายไปนานยังเลิกนานแล้วค่ะตั้งแต่ไอ้คนตายเนี่ยเล็กๆเลยมันเข้าไปนั่งเล่นมันชอบขึ้นไปนั่งเล่นก็เลยไม่ได้รื้อออกยังไงบ้างผมเริ่มแย่นี่จะข้างในค่ะแบกเขาทุ่งเลยเขาทุ่งลูกเลยค่ะขอทุ่งลูกขอทุ่งทุ่งทุ่งที่แม่มาให้ทุ่งครับขอทุ่งมีขอทุ่งครับขอทุ่งขอทุ่งหมอจะอ้วกดูแล้วบ้านหลังนี้น่าจะหนักเอาการเลยครับหมอปลาจะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับมือปราบสัมภเวสี